สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้จะแกงเห็ดแคลงนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆที่หนูซื้อมาจากร้านทางไทยอะค่ะแล้วก็หนูจะลองแกงเป็นเครื่องแกงผัดเผ็ดผงสำเร็จรูปนะคะนะหนูจะใส่เป็นเนื้อปลากรายค่ะเนื้อปลากรายหนูก็ซื้อมาแช่น้ำแข็งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขูดเองถ้าไม่แช่น้ำแข็งเราก็จะขูดไม่ออกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเห็ดแครงเราก็มันจะเป็นแห้งๆนะคะเราก็มาตัดรากออกก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็ดแครงหนูตัดไอ้ตรงนี้นะคะตรงที่มันมีรอยอยู่มันอาจจะเป็นตรงที่ตรงขอนไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูตัดออกไปหมดแล้วนะคะนะให้ดูเราตัดทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำไว้นะคะใส่กะละมังแล้วก็แช่น้ำไว้เดี๋ยวหนูจะแกงด้วยนะคะแกงเผ็ดกับเนื้อปลากรายแล้วก็จะผัดน้ำมันด้วยนะคะเราแช่ไว้ประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาล้างน้ำสักประมาณ 3-4 น้ำนะคะเพื่อนถึงจะนำไปทำอาหารทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆหนูใช้เครื่องแกงผัดเผ็ดนะคะสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากร้านทางไทยนะคะนี่นะคะหนูใส่ไป2ห่อนะคะเพราะว่าเนื้อปลากรายหนูเนี่ย1กิโลนะคะ1กิโลกับ1กิโลนิดๆนะคะหนูก็จะผสมไปเลยเมื่อกี้หนูใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในหม้อแกงได้เลยอะค่ะใส่ในหม้อแกงเนื้อปลาสุกหนูก็จะใส่เห็ดแครงไปเลยนะคะมันมีกะปิอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มเนื้อปลาหนู1กิโลนะคะอันนี้ก็บอกว่าใช้เนื้อสัตว์หรือเนื้อปลา400กรัมแต่ว่าปลาหนู1กิโลหนูก็เลยใส่ไป2ห่อนะคะหนูจะใส่ตะไคร้เพิ่มไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหนูชอบทานตะไคร้แล้วก็อยากให้มันมีพวกเครื่องเยอะๆอะค่ะเพราะจริงๆแล้วคั่วกลิ้งนี่ก็จะใส่เครื่องเยอะๆแล้วก็เป็นเครื่องหยาบๆนะคะอันนี้หนูก็ทำคล้ายๆกับคั่วกลิ้งอะค่ะแต่จะไม่ให้น้ำแห้งมากนะคะจริงจะบอกว่าสีสันสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะที่หนูใส่ผสมไปเมื่อตะเกียค่ะหนูก็เอาลงหม้อเลยนะคะกับพริกไทยดำนะคะเพื่อนๆหนูตำหยาบๆนะคะใส่ผสมกันแล้วก็เดี๋ยวก็หนูจะใส่เห็ดแครงไปเลยนะคะเห็ดแครงหนูล้างทำความสะอาดแช่น้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอาลงหม้อเลยนะคะเพราะว่าแกงของเราเดือดจัดมากๆแล้วก็เนื้อปลาหนูก็สุกแล้วด้วยนะคะใส่ไปประมาณสัก10นาทีเพราะเห็ดสุกง่ายนะคะก็ปิดเราก็ปรุงรสแล้วก็เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะนะคะหนูใส่เห็ดแครงแล้วนะคะเดี๋ยวหนูก็จะปรุงรสเลยนะคะแล้วก็ให้เดือดอีกสัก10นี่นะคะเราปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำตาลสักนิดนึงใครชอบหวานก็ใส่มากได้นะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะมาค่ะทานด้วยกันค่ะ